ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของวันนี้ครับต้องให้เครดิตเว็บไซต์ของทางด้านสยามสปอร์ตกันหน่อยครับเมื่อได้ออกมาตีข่าวเลยครับว่าทางด้านชลบุรี FC ครับเตรียมที่จะเปิดตัวทางด้านอัมบาดูออตตาร่าเลยครับอย่างไรก็ดีครับจากการรายงานครับระบุว่าทางด้านอัมบาดูออตตาร่าครับปีกของทางด้านชาวไอวอรี่โคสต์ได้ตัดสินใจที่จะแยกทางกับทางด้านสวรรค์แคทนครราชสีมามาดแอฟซีที่เพิ่งคว้ารองแชมป์ฟุตบอลถ้วยช้างเอฟเอคัพ2021หลังหมดสัญญาอย่างเป็นทางการโดยเตรียมไปเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่กับทางด้านฉลามชลบุรี FCในเร็วๆนี้นะครับโดยอย่างไรก็ดีครับสำหรับปีกจอมเลยวัย31ปีครับย้ายมาร่วมทีมนครราชสีมามาดแอฟซีตั้งแต่ซีซั่น2019โดยอยู่ค้าแข่งกับทีมสวรรค์แคทมาได้3ซีซั่นโดยก่อนหน้านี้ครับอยู่ยงยาวกับทางด้าน PTT ระยองในปี2011จนถึงปี2017ก่อนที่โยกย้ายมาอยู่กับทางด้านราชนาวีในปี2018และก่อนหน้านี้ครับทางด้านจุนบริสซีครับก็ได้เปิดตัวทางด้านดานิโลอาเวสสุดหน้าบราซิลเลียนที่หมดสัญญากับทางด้านสุพรรณบริสซีมาแบบปันหมาดและล่าสุดครับทีมก็เตรียมที่จะได้ปิดดีลกับทางด้านอัมบาดูออตตาร่าเป็นเชียร์เลยครับและรอเพียงแค่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นแหละครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากันทางฝั่งตลาดซื้อขายของน้องใหม่เทดิกอย่างทางด้านลำพูนเรเออร์กันหน่อยครับจ่อที่จะคว้าตัวทางด้านสาวิทย์คำเปลี่ยนผู้รักษาประตูของทางด้านสุพรรณบุรีซีเข้าไปร่วมทีมนะครับโดยยังไงก็ตามครับสำหรับน้องใหม่ศึกฟุตบอลลิเวอร์ทีก2021ครับอย่างทางด้านลำพูนเรเออร์เจ้าของแชมป์ทีกฤดูกาล2021ที่ก้าวขึ้นสู่เวทีลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และก่อนหน้านี้ครับได้ทำการเปิดตัวกุนซืออย่างทางด้านโค้ชโด่งดุสิตเฉลิมแสนเข้าไปคุมทีมอีกทั้งครับยังมีการถ่ายภาพผู้เล่นออกจากทีมค่อนข้างเยอะเพื่อยกระดับทีมให้แข็งแกร่งเพื่อเดินหน้าต่อสู้กับยอดทีมบนลีกสูงสุดให้ได้เลยครับโดยล่าสุดครับมีรายงานเลยครับว่าลำพูนเรเออร์ตกเป็นข่าที่จะเดินหน้าคว้าตัวจอมหนุ่มลูกชายของทางด้านชัยยงคำเปี่ยมผู้รักษาประตูของทางด้านทีมชาติไทยหรืออดีตอย่างทางด้านสาวิทย์คำเปี่ยมผู้รักษาประตูวัย27ปีเจ้าของส่วนสูง184เซนติเมตรที่กำลังจะหมดสัญญากับสุพรรณบุรีซีในช่วงเดือนพฤษภาคมเข้าไปร่วมทีมนะครับซึ่งอย่างไรก็ดีครับสำหรับฤดูกาล2021ที่ผ่านมาครับสำหรับทางด้านสาวิทย์ครับวัย27ปีลงเฝ้าต่อไว้กับสุพรรณบุรีซีไปทั้งหมด11นัดฟุตบอลไทยลีก9นัดและเอฟเอครับ2นัดนอกจากนั้นครับยังเคยผ่านการค้าแข่งเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดแอร์ฟอร์สและเกษตรศาสตร์ FC เลยครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับประเด็นนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆบอลของทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดจงอางพยองกันเลยทีเดียวครับเมื่อทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดเตรียมที่จะสร้างสนามใหม่และคาดว่าน่าจะจุคนได้ประมาณ 12,000 ที่นั่งนะครับดูยังไงก็ตามครับสำหรับประธานสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดอย่างทางด้านบิ๊กต้อมวัฒนาช่างเหล่าก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงแผนการในการสร้างสนามฟุตบอลของสโมสรแห่งใหม่หลังจากก่อนหน้านี้ครับทัพจงอางพยองได้ใช้สนามกลางอย่างสนามกีฬาอบจ.ขอนแก่นเป็นหลังเย้าลุยศึกฟุตบอลลิเวอร์พูล2021ที่ผ่านมาแต่มีเจตนารมณ์ต้องการหลังเย้าแห่งใหม่เป็นของตัวเองอีกด้วยแหละครับซึ่งอย่างไรก็ดีครับสำหรับทางด้านประธานขอนแก่นยูไนเต็ดครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าในส่วนของสนามที่จะสร้างใหม่จริงๆเราได้มีการพูดคุยกันไว้นานแล้วครับเป็นเป้าหมายของสโมสรซึ่งอย่างไรก็ตามครับเราอยากมีสนามเป็นของตัวเองผมมองว่ามันเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งในจังหวัดเหมือนไปบุรีรัมย์ทำไมเราต้องไปดูสนามบุรีรัมย์มาขอนแก่นเราก็อยากมาสนามของขอนแก่นยูไนเต็ดให้คนได้เข้ามาดูเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับค่อนข้างที่จะแน่นอนเลยครับในส่วนของพื้นที่อยู่ในพื้นที่ของทางด้านตำบลศิลาการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกส่วนพื้นที่จุดตรงไหนครับที่แน่นอนเราจะแจ้งอีกทีตอนนี้เราวางแผนเข้าไปปรับปรุงพื้นที่แล้วครับและคาดว่าช่วงฤดูกาลหน้าเราน่าจะได้เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องสนามบ่อยๆเพราะบางทีถ้าพูดบ่อยมันเหมือนโกหกเราจึงอยากทำให้เห็นเลยครับเริ่มก่อสร้างเริ่มอะไรปุ๊บเราจะแจ้งข่าวไปออกไปเลยแต่ถ้าเรายังไม่ทำเราก็ไม่อยากพูดถึงบ่อยเลยครับและสำหรับไทยลีกฤดูกาล2022นั้นครับขอนแก่นยูไนเต็ดก็ยังคงใช้สนามของทางด้านกีฬาอบจ.ขอนแก่นอยู่แต่ในช่วงระหว่างฤดูกาลนั้นครับจะมีเริ่มการก่อสร้างสนามใหม่ที่ตำบลศิลาไปด้วยซึ่งถือเป็นข่าวดีของสาวกของทางด้านจงอังพยองที่จะได้มีสนามแห่งใหม่เป็นของตัวเองทั้งนี้ครับทางด้านบิ๊กต้อมครับคาดว่าสนามแห่งใหม่จะมีความจุประมาณ 12,000 คนแหละครับ
ในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากระทั่งฝั่งของทางด้านทีมชาติกันหน่อยครับแต่ไม่ใช่ทีมชาติไทยเป็นทีมชาติของทางด้านสิงคโปร์ครับเมื่อทางด้านเดรบิดบีจีปทุมยูไนเต็ดได้ปล่อย2พี่น้องฝันดีช่วยสิงคโปร์ลุยคัดเอเชียนคัพเลยฮะซึ่งยังไงก็ดีครับหลังจากที่สมาคมฟุตบอลสิงคโปร์ครับได้ประกาศเรียกทางด้านอิลฟานฟันดีและอิกซานฟันดี2นักเตะจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดติดทีมชาติสิงคโปร์ที่มีโปรแกรมแมตช์อุ่นเครื่องพบกับทีมชาติคูเวตณเมืองของทางด้านอาบูอาดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่1มิถุนายนนี้ครับรวมถึงการแข่งขันฟุตบอล AFC เอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่ประเทศกองทัพกีกิสถานระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายนนี้แหละครับโดยล่าสุดกับทางด้านทัพเดรบิดครับได้ยืนยันครับว่าได้ปล่อยตัว2นักเตะตัวเก่งของทีมไปสมทบกับทีมชาติสิงคโปร์เพื่อลุยศึกของทางด้านเกมอุ่นเครื่อง FIFA Day และศึกคัดเอเชียนครับกลุ่ม FC เป็นที่บริครับโดยทั้งคู่จะได้เดินทางไปเข้าแคมป์ที่ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมของทีมชาติสิงคโปร์ก็จะประกอบไปด้วยวันที่1มิถุนายนอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติคูเวตที่สนามของทางด้านกีฬาฮันนายานก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกเริ่มจากวันที่8มิถุนายนครับพบกับทีมชาติกีกิสถานวันที่11มิถุนายนพบกับทีมชาติของทางด้านทาจิกิสถานและวันที่14มิถุนายนพบกับทีมชาติเมียนมาโดยทุกนัดครับเตะที่สนามของทางด้านกีฬาดูเรนประเทศกีกิสถานทั้งหมดเลยครับในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับประเด็นปิดท้ายของวันนี้ตอนที่ผมลงคลิปน่าจะมีการเตะอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยอยู่พอดีครับแต่มาฟังบทสัมภาษณ์ย้อนหลังของเทพมุ้ยกันหน่อยครับออกมาเชื่อใจเลยครับว่าเกมอุ่นเครื่องกับทนาตรุสมิริสานจะส่งผลดีต่อทีมก่อนลุยเอเชียนคัพเลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านธีรศิลป์แดงดากับความเคลื่อนไหวก่อนเกมอุ่นเครื่อง FIFA A-Match ครับหรือทางด้านทีมชาติไทยครับก่อนมีคิวพบกับทีมชาติตรุสมิริสานล่าสุดกับทนาเทพมุ้ยธีรศิลป์แดงดากองหน้าตัวเก่งของทีมก็ได้ออกมาเปิดเผยก่อนเกมโดยตนเองครับเชื่อว่าเกมอุ่นเครื่องในครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อทีมก่อนที่จะลุยศึกประเทศอุซเบกิสถานเลยครับโดยสำหรับบทสัมภาษณ์ก่อนเกมครับสังของธีรศิลป์แดงดาครับก็ได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่าจากประสบการณ์ของผมเรื่องฟุตบอลมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะรวมถึงตัวผู้เล่นอีกด้วยซึ่งที่ผ่านมาครับผมเองไม่ได้ติดตามฟุตบอลเติร์ดมินสถานเท่าไหร่นักแต่ผมเชื่อว่าพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามากขึ้นเหมือนกับทีมชาติไทยที่พยายามพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดในหลายปีที่ผ่านมาอีกทั้งครับเกมอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นเกมที่เราจะได้เตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนคัพรอบคัดเลือกก็หวังว่าจะเป็นเกมที่ดีและเป็นเกมที่เราจะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดจากเกมนี้ครับเพื่อนำไปแก้ไขก่อนเกมก่อนลุยเอเชียนคัพที่อุซเบกิสถานอีกด้วยแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ